ค,คุณแม่จะต้องนึ่งขวดนมให้ลูกไปจนถึงลูกอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อลูกอายุเท่าไร่คุณแม่จึงจะสามารถที่จะป้อนเป็นน้ำขวดน้ำกรองให้ลูกกินได้หมายถึงว่าไม่ได้ป้อนเป็นน้ำต้มสุกให้ลูกกินแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่วบนะสุภาพ,อพอรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคลิปนี้อาจจากประเทศกัมพูชาคิดถึงคุณแม่ที่ไทยคุณแม่ถามมาแม่วบก็เลยอัดคลิปตอบให้นะคะสําหรับสองคำถามที่คุณแม่ถามมาคําตอบเดียวกันก็คือเมื่อลูกของคุณแม่นะอายุเกินกว่าหนึ่งปีขึ้้นไปแลว คุณแม่สามารถที่จะให้ลู้นะคะกินเป็นน้ําขวดหรือว่าน้ํากลองได้ลูกเชียอายุน้อยกว่า1ปีลงมานั้นคุณแม่ก็ควรที่จะนึ่งขวดนมให้ลูกแล้วก็ให้ลูกนะคะกินน้ําต้มสุกนะเพราะว่าภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนะคะก็ยังไม่ได้ดีพอควรน้ําที่ป้อนให้กับลูกกินนะคะควรที่จะเปลี่ยนทุกครั้งหลังจากที่ป้อนให้ลูกกินไม่ควรที่จะใช้ซําวลไปนะคะเพราะว่าอาจสะอาดไม่มากพอลูกกินซําวลไปนะคะอาจจะทําให้ลูกท้องเสียได้นะตอบก็คือว่าเมื่อลูกอายุ1ปีขึ้นไปแล้วนะคะคุณแม่สามารถทีี่่่จะะเลลลลิิิกกกกกนน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 ึงงงงขขววววดดดมมใใหหหูู้้้้้้้้้้้ไไแแ็สาาาาารรรถํืออตัั ก็คือขึ้นอยู่กับความสบายใจของคุณแม่ค่ะ,ะคุณแม่จะลองปฏิบัติดูนะคะก็ให้สังเกตอาการลูกด้วยว่าหลังจากที่เราไม่ได้นึ่งนะคะหรือว่าให้รูว่ะกินน้ําขวดน้ากลองนะคะลูกเมียกรเสียอะไรยังไงหรือเปล่านะ